สวัสดีจ้ามื้อนี้ก็มาพ่อกับยายจิตอีกแล้วนะจ้ามื้อนี้ยายจิตไปซื้อของมาจ้าเมื่อคืนนี้นอนเด้อก็เลยเมื่อยตื่นนอนเด้อล่ะตื่นเช้ามันก็เลยแบบงงๆงงๆแน่แต่ว่าก็ได้อาหารมา2ถุงเอ้ย3ถุงจ้าไปร้านอาเซียนล่ะก็ร้านอาหารฝรั่งแน่แล้วมาเบิ่งกันจ้าว่าเฮาได้อีหยังมาแน่นี่กระถงร้านอาหารน่ะให้เฮานะจ้าเนาะแล้วก็2ถุงนี่ก็ร้านอาหารฝรั่งมาเบิ่งจ้าว่าเฮาได้อีหยังกันแน่แล้วเฮาก็มาเบิ่งร้านอาหารไทยก่อนเนาะจ้าเนาะนี่หน่อไม้จ้าแยกกินอยากกินหน่อไม้จะเอามาผัดนะจ้าบ่ต้องบ่ได้แกงดอกเพราะว่าบ่ได้ซื้อยานางมื้อนี้ยานางบ่มีหน่อไม้กระป๋องนึง แค่นี้แล้วจ้าขนมเส้น2ถุงตามเคยน้ำจิ้ม2ถุงแล้วก็ขิงดองจ้าขิงดองเอามาไว้กินกับไอ้ใส่ของอีสานนะจ้าขิงดองขิงดองถุงนึงแล้วก็อันนี้ผงไว้ทำมาหมักไก่จ้ะมา2อันผงหมักไก่นะจ๊ะเนาะ2ถุง ได้มา2ถุงแล้วก็ไปซื้อข้าวเกี๊ยวมาจ้ะนี่หาห่อทอดข้าวเกี๊ยวนะจ๊ะอาบ้านเฮาเอิ้นว่าข้าวเกี๊ยวกุ้งเหรอเนาะนี่ข้าวเกี๊ยวเวียดนามได้มา5อันจ้ะนี่ได้มา5อันข้าวเกี๊ยว เห็นไหมหาห่อพ่อลูกก็มากินน้ำแม่ก็มากินน้ำก็เลือกมาหลายเนี่ยแล้วก็ได้อย่างไรในมาม่ารสไอ้ต้มยำมาสองอันเอ้ยมาสองอ่ะห่อแล้วก็รสผักจ้ะรสผักมาสองห่อพ่อแม่รสหมูได้จ้ะรสผักรสผักมาสองห่อแล้วก็รสเป็ดพะโล้มาสองจ้ะย่างละสองกับพ่อแล้วก็ที่เด็ดของห่อก็ได้ผักหุ้งมาอีกหน่อยนึงจ้ะไปกับต้องซื้อมาไว้จ้าบักฮงจ้าบักฮงมาหน่อยนึง แล้วก็ได้แป้งมาไว้กับเฮ็ดขนมขนมอีหยังเขาเอิ้นขนมขนมยวนเหรอเขาเอิ้นอีหยังเขาเอิ้นอีหยังขนมขนมอีหยังล่ะขนมเวียดนามเขาเฮ็ดกินกันนะจ้าขนมยวนล่ะคิดว่าเนาะนำมา3ถุงเกี๊ยวปากหม้อประมาณนี้แหละคนไทยเอิ้นขนมเบื้องยวนเออคิดออกแล้วสืบแล้วแต่มา3ถุงจ้าไอ้ละมาเฮ็ดมันเป็นอาหารเวียดนามของเฮียกินกองออกไปนี่ก่อนกองออกไปของเวียดนามนะจ๊ะเนาะกองทางนี้ก่อนแล้วกลับมาเบิ่งร้านอาหารฝรั่งว่าได้อีหยังมาแน่แช่กระดาษเช็ดสูตรนะคะเอ้ยไม่ใช่กระดาษเช็ดปากนะจ๊ะแพ็คหนึ่งแล้วก็ได้บักถั่วถั่วดินนะจ๊ะถั่วดินแล้วก็ได้ซุปไก่2ซ่องสิมาลองกินเบิ่งถามมันแซ่บบ่มาลองกันซื้อนะจ๊ะนี่มาลองกินซุปไก่ได้กาแฟมาถุงนึงจ้ะกาแฟยายกิ๊บบ่กินนะจ๊ะก็ซื้อมาติดบ้านไว้เพราะว่าถ้าโม่เพิ่นมาโม่เพิ่นกินกาแฟเพิ่นก็จะได้กินจ้ะเนาะกองไว้นี่ซะก่อนแล้วก็ได้เนี่ยงล่ะนี่งาขาวจ้ะงาขาว2ถุงหืองาขาว2ถุงบ่แพงนะจ๊ะงาอยู่นี่แต่ซื้อร้านร้านไทยมันจะแพงอันนี้ซื้อร้านฝรั่งจ้ะงาเนี่ยซื้อร้านฝรั่งบ่แพงเพราะฝรั่งเขาบ่ค่อยกินงาแล้วไปซื้อร้านฝรั่งแล้วก็ได้พริกไทยที่เขาผสมมาแล้วนะจ๊ะมีแดงแล้วก็พริกไทยขาวแล้วก็พริกไทยดำผสมมาแล้วจ้ะไปทางนี้ก่อนนอนไปแล้วก็ได้พริกไทยที่เขาผสมกับเกลือนะจ๊ะมาขวดนึงอันนี้ก็เบิดแล้วก็ได้ซื้อมาไว้อันนี้ก็ได้พริกไทยดำที่เขาบดมาแล้วจ้ะนี่ก็มากินอันนี้ก็ได้ขนมเช็กส์เขาเอิ้นน่ะแต่คนไทยเอิ้นอีหยังบ่ฮู้นั่นแหละที่มันมีเป็นรสพริกจ้ะเผ็ดๆนิดนึงซื้อมากินแล้วชอบอยู่ก็ได้โบรบาแต่ว่าคนไทยก็เอิ้นอีหยังเนาะโบรบาบ่ฮู้ชื่อไทยนี่ล่ะจ้ะมันเป็นแยมนะจ้ะแยมบลูเบอร์รี่อ๋อคิดออกแล้วบลูเบอร์รี่ฮะได้ยำบลูเบอร์รี่มาอืม
ภาษานอร์เวย์เขาก็เป็นโบบ้านนะจ๊ะเนาะอันนั้นมะเขือเทศลูกเล็กมาตำส้มจ้าคู่กับผักหุ้งด้วยนี่เลยมะเขือเทศมาอันนึงแล้วก็ได้กระเทียมจ้ะกระเทียมมา3หัวฮะแล้วก็เบิดไปแล้วทุกนึงยังอีกทุกนึงแล้วจ้ะเนาะมันนี่ทุกนี้มันจะเป็นของสดจ้ะอันนี้ได้ชีสชีสสีแดงของนอร์เวย์จ้ะเขาแบบว่าชอบดังกินแซ่บอยู่จ้ะชีสสีแดงอันนึงลูกชอบนะจ๊ะกับชีสสีขาวจ้ะอันนี้ชีสปกติสีขาวแต่มาแพ็คนึงจ้ะให้จิ้มกับยี่ห้อนี่แหละแซ่บดีแล้วก็ก็ได้สลัดมาหัวนึงจ้ะได้สลัดมาหัวนึงแล้วก็มะเขือเทศลูกเล็กเราได้มาอีกแล้วนะจ๊ะเพราะว่าลูกๆชอบกินกับลูกไส้เนี่ยชอบกินมะเขือเทศลูกเล็กโอ้ยนี่จ้ะมี3สีคือเก่าลูกไส้มากินมี3สีคือเก่ามาทั้งที่อันนี้ก็ได้ลูกแพร่ได้2กิโลแต่ว่าอยู่นี่เขาเอิ้นผ้าแหละแต่ว่าภาษาคนไทยเขาจะเอิ้นลูกแพร่สิประมาณนี้ล่ะจ้ะคิดว่าบ่ฮู้ว่าเขาเอิ้นอีหยังลูกแพร่เมืองไทยก็อาจจะมีอยู่ของเป็นผลไม้น้ำเขาเนาะจ้ะเนาะมันก็จะอาจว่าอาจมีหรือไม่มีกับพวกลูกแพร่แล้วก็ได้แอปเปิ้ลแดงมาอีกแล้วจ้าพ่อบ้านนี่ก็มากินอยู่ดอกแอปเปิ้ลแดงถุงนึงเสร็จแล้วก็แตนๆได้แอปเปิ้ลเขียวเขียวมาประมาณ2โลนี่แหละจ้าตัวยายจีจะไม่เห็ดต้มกินมาตำจ้ะตำแอปเปิ้ลเขียวใช่มาถุงหนึ่งเจาะเปรี้ยวๆอันนี้จ้ะตานี่ละจ้ะได้มา3ถุงไปซื้อของมาเมื่อนี้แล้วก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะจ้ะเนาะแล้วก็มาเบิ่งกันว่ามื้อแรกให้กินจิกินหยังคิดว่าจะบ่ตำบักฮุ่งกะสิ1ปลากินเมี่ยงปลานะจ๊ะได้ปลามาตัวนึงแต่บ่ได้มารีวิวหรอกปลาก็ได้มาร้านอาเซียนน่ะได้มาถุงนึงคือกันแบบว่ายายกิ๊บได้เคิ่นยังคั่วแล้วนะจ๊ะเอาใส่ตู้เย็นอัดไว้เรียบร้อยแล้วไปถ่า1มื้อแรกถ้าบ่1ก็จะทอดแล้วก็จะมากินเมี่ยงหรือว่ากินส้มตําแม่ล่ะค่ะแล้วก็มาติดตามยายกินเด้อค่ะเด้อมื้อแรกว่ายายกินสิกินหยังมื้อนี้ก็มารีวิวของให้เบิ่งแค่นี้แหละจ้ะไปร้านค้ามาก็แบบซึลึมนอนเด้อขอขอบคุณนะคะเด้อที่เข้ามาเบิ่งพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะเด้อสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะ